การเมืองไทยในรอบสัปดาห์ยังต้องจับตาที่การเลือกตั้งครั้งใหม่กับท่าทีขององค์กรอิสระอย่างกกต.ว่าจะตัดสินใจอย่างไรเมื่อ54พรรคการเมืองมีมติให้ดำเนินการโดยเร็วที่สุดติดตามเรื่องนี้ได้ในช่วง Political Lens กับคุณนิติธรสุรบัณฑิตค่ะเป็นที่มาว่าดิฉันเองก็จึงต้องทำหน้าที่นี้นะคะดิฉันเองก็ไม่ยึดติดพร้อมในการที่จะส่งมอบหน้าที่นี้กับผู้ที่จะมาเป็นรัฐบาลใหม่ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญภายใต้รองของระบอบประชาธิปไตยค่ะถ้าทุกพรรคยอมลงเลือกตั้งหมดนะการเมืองก็สดใสเดินหน้าต่อไปได้มันจะคลี่คลายลงไปเลยเป็นเอิ่มพรรคใหญ่บางพรรคไม่ลงจะมีปัญหาเกิดขึ้นทั้งหมดที่มาร่วมประชุมก็เห็นว่าควรจะต้องมีการจัดการเลือกตั้งใหม่โดยเร่งด่วนต่อไปซึ่งก็เป็นหน้าที่ของทั้งรัฐบาลทั้งกกต.และพรรคการเมืองทุกพรรคจะต้องไปร่วมปรึกษาหารือกันโดยที่ประชุมในวันนี้เห็นว่าควรจะต้องมีการออกพระราชกฤษฎีกาแก้ไขเพิ่มเติมไม่ต้องมาสั่งเราแล้วครับเราดําเนินการเราอยู่นะฮะเรารู้เรามีหน้าที่อะไรนะฮะแต่การดําเนินการของเราเนี่ยบางครั้งเราไม่ต้องไปประกาศให้สาธารณชนทราบนะครับผมต้องขออนุญาตทําความเข้าใจครับว่าระบอบประชาธิปไตยหัวใจมันไม่ได้อยู่ที่การเลือกตั้งอย่างเดียวแต่หัวใจสําคัญของระบอบประชาธิปไตยยังจะต้องประกอบด้วยกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลแล้วก็ตรงนี้แหละครับที่เผด็จการไม่มีเลือกตั้งใหม่กลายเป็นยุทธศาสตร์ร่วมที่พรรคการเมืองประเมินแล้วว่าคุ้มและชอบทำทางการเมืองเสียงยืนยันของแกนนำหลายพรรคผ่านการประชุมใหญ่ตลอดสัปดาห์จึงการันตีเป็นหลักประกันว่างานนี้ได้เปรียบและเป็นไปได้สูงว่าสังคมจะหนุนพรรคร่วมรัฐบาลชนะทั้งความชอบธรรมและคะแนนเสียงเริ่มตั้งแต่พรรคชาติไทยพัฒนาที่บรรหารศิลปะอาชาออกโรงสู้ศึกเลือกตั้งเรียกร้องทุกพรรครักษาประชาธิปไตยลดปัญหาการเมืองเช่นเดียวกับพรรคเพื่อไทยที่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรแถลงต่อที่ประชุมใหญ่ขอให้สมาชิกอดทนและแก้ปัญหาผ่านการเลือกตั้งเรื่องนี้ชัดเจนมากขึ้นเมื่อมติ54พรรคการเมืองหนุนจัดการเลือกตั้งโดยไวโดยให้รัฐบาลหารือกกต.เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งใหม่โดยเร่งด่วนเลือกตั้งใหม่แล้วไงกลายเป็นวรรคทองของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่พร้อมลงคะแนนใหม่แม้นายสุเทพและผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลจะประกาศขัดขวางการเลือกตั้งหลังกำชัยชนะผ่านเลือกตั้งวันที่2เป็นโมฆะพร้อมยืนยันปฏิรูปก่อนเลือกตั้งคือทางออกเดียวของประเทศไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นไรการต่อสู้จะรุนแรงเปิดเผยและแอบแฝงกันสักแค่ไหนแต่ดูเหมือนว่าการเลือกตั้งก็ยังคงเป็นคำตอบอยู่เสมอโดยเฉพาะท่าที54พรรคการเมืองในวันนี้ที่พร้อมสู้ศึกเลือกตั้งคำถามจึงอยู่ที่กกต.พรรคประชาธิปัตย์และกลุ่มผู้ชุมนุมว่าจะทบทวนการตัดสินใจครั้งนี้อย่างไรเผือกร้อนจึงลงมาที่กกต.ว่าจะมีหลักประกันความสำเร็จจัดการเลือกตั้งอย่างไรล่าสุดเลขาธิการกกต.ขอผัดความชัดเจนเป็นสัปดาห์หน้าท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์การทำหน้าที่โดยเฉพาะนายสมชัยศรีสุทธิยากรที่โอดครวญบนเฟซบุ๊กรายวันเรื่องนี้หากพิจารณาแล้วการเลือกตั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นต้องทันภายใน 45-60 วันตามรัฐธรรมนูญมาตรา108วรรค2งานนี้ประชาธิปัตย์จึงต้องคอยตอบคำถามพรรคการเมืองและสังคมว่าจะหนักแน่นยืนยันไม่ลงเลือกตั้งหรือตัดสินใจใหม่โดยเฉพาะความเห็นที่แตกแยกระหว่างแกนนำพรรคบางส่วนกับนายอลงกรณ์พลบุตรที่หนุนการเลือกตั้งงานนี้สิ่งที่ผู้ชุมนุมและฝ่ายต่อต้านรัฐบาลคาดหวังจึงเหลือที่การชี้มูลความผิดนายกรัฐมนตรีในโครงการรับจำนำข้าวเผื่อว่าจะมีช่องทางพิเศษเสนอนายกรัฐมนตรีคนกลางเรื่องนี้ณัฐวุฒิใสเกื้อเลขาธิการนปช.เผยรายชื่อนายกรัฐมนตรีคนกลางจากหลากหลายอาชีพทั้งผู้บัญชาการทหารบกองคมนตรีอธิการบดีมหาวิทยาลัยไม่เว้นแม้แต่นักธุรกิจชื่อดังอย่างวิกรมกรมดิษฐ์แต่เรื่องนี้ไม่ง่ายอย่างที่คิด
เพราะเลขาธิการนปช.คนใหม่ฟันธงจะถูกต่อต้านทั้งในและนอกประเทศไฮไลท์สัปดาห์นี้จึงหนีไม่พ้นการต่อสู้ของ2ฝ่ายหลังนปช.เตรียมเคลื่อนพลใหญ่5เมษายนเช่นเดียวกับฝ่ายต่อต้านรัฐบาลที่เป่านกหวีดเรียกพลในวันนี้รวมทั้งการชี้มูลของปปช.กรณีจำนำข้าวที่คาดว่าจะมีขึ้นในต้นเดือนเมษายนส่วนคุณชายสุขุมพันธ์ศาลอุทธรณ์กลางรับคำฟ้องกกต.ให้ใบเหลืองและจะต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่โดยทันทีงานนี้กลายเป็นข่าวอีกครั้งหลังหลายคนถามว่าผู้ว่ากรุงเทพมหานครหายไปไหนติดตามประเด็นร้อนทางการเมืองในรอบสัปดาห์ได้ในช่วง Political Lens ทุกวันเสาร์ทาง Voice News นิติธรสุรมณิต Voice TV รายงาน